สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมอร์ช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำปืนดีๆนะครับสำหรับสายฟรีนะครับสาย PVE หาของเล่นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งวิธีการได้มานั้นก็รอแจกตามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะมีทั้งปืนแล้วก็ชิ้นส่วนที่เอาไว้อัปเกรดนะครับผมวิธีการหลอบนะครับผมไปที่ชิ้นส่วนครับตัวนี้เลยนะครับ Awakening Spirit นะครับผมปึ๊บจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างให้เราอัปเกรดปืนนะครับให้เราไปที่เมนเวพอนนะครับปืนหลักนะครับแล้วก็แอลเมชินกันแล้วก็ลากปืน Purple Blood Dragon นะครับมันเป็นแบบขั้น1นะครับมันจะมีทั้งหมด3ขั้นนะครับผมปะเราก็ลากเข้าช่องนี้ครับปึ๊บกดเริ่มหลอมนะครับปึ๊บก็จะได้เป็น Purple Blood Mad Dragon นะครับผมโอเคต่อมาก็ไปที่ชิ้นส่วนเหมือนเดิมครับกดใช้แล้วก็ปืนเดิมเลยครับที่เราได้ทำการอัปเกรดนะครับอยู่ในกล่องจดหมายนะครับเข้าไปรับก่อนที่ชิ้นส่วน Main Weapon Air Machine Gun ปืนนี้นะครับที่เราเอาเวกเป็นขั้น2แล้วนะครับลากเข้าไปครับปึ๊บกดเริ่มหลอมนะครับปึ๊บต่อมาก็จะเป็นPurple Blood Evil Dragon นะครับเข้าไปในกล่องจดหมายครับรับปืนเข้ามานะครับไปที่เดิมครับชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนที่หลอมนะครับ Main Weapon Air Machine Gun ลากเข้าไปเลยครับปึ๊บหลอมครับก็จะได้เป็น Purple Emperor Dragon นะครับผมนี่เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติกันดีกว่านะครับเข้าไปรับในกล่องจดหมายก่อนนี่นะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับนี่ถ้ายืนถือก็ไม่ค่อยเท่นะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับมีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับใส่กันโซไว้ก็กระสุนจะเยอะขึ้นนะครับผมแนะนำหากันโซแอลแมชชีนกันนะครับผมนี่เราดูคุณสมบัติพิเศษดีกว่านะครับเคลื่อนที่ไวเป็นกระสุนไวขึ้นทำลายเพิ่มยิงไวโหลดกระสุนเพิ่มโหมดมัมมี่1หรือ2ทำลายเพิ่มบางโหมด PVE ทำลายเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับแล้วมีสกิลพิเศษนะครับก็คือกดคลิกขวาจะฮีลเลือดให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนรอบๆข้างนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับโดยเราไม่ต้องเสียชุบเลือดนะครับแต่ว่าเราต้องรอดีเลย์ให้มันโหลดเต็มหลอดก่อนนะครับถึงเราจะสามารถกดคลิกขวาเพิ่มเลือดได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาทดสอบในด่านเฟียร์ยากนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับเล่นผ่านทุกด่านนะครับผมบอกเลยนะครับ PVE หน้าไหนปืนนี้ผ่านแน่นอนครับเห็นปืนฟรีมันไม่ใช่กากๆนะครับปืนนี้เอาลงทุกด่านนะครับอารามงู Creation PL KL อะไรอย่างเงี้ยผ่านนะครับบอกเลยครับขนาดปืนฟรียังแรงขนาดนี้เลยนะครับผมว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานเขาก็แจกนะครับแจกทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับแจกจนกล่องจดหมายเต็มเอาง่ายๆนะครับชิ้นส่วนมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับสำหรับคนที่แบบล็อกอินทุกวันทุกวันนะครับบอกเลยครับว่าสายฟรีนะครับใครที่กำลังมองหาปืนดีๆนะครับแนะนำเลยครับปืนกระบอกนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีห้องไหนเอามาเทสแล้วก็มีแค่ด่านเฟียนี่แหละนะครับที่เอามาเล่นได้นะครับตอนนี้คือมันดึกแล้ว5 ทุ่มครึ่งแล้วนะครับคนเขานอนไปหมดดาเมจ100ครับบอกเลยผมมีคนบักปืนก๊อตผมแทบไม่ได้ยิงเลยยิงไหมหมดยังหมดแล้วรอบอสออกมาก่อนครับรอบอสแล้วดูนะครับยิงบอสนะครับดาเมจ100กว่านะครับเราสามารถคลิกขวาฮิวเลือดให้กับเพื่อนรอบข้างได้นะครับนี่ผมกดไว้ก่อนเลยปืนกระบอกนี้อย่างแรงนะครับไปห้องไหนก็มีแต่คนใช้นะครับปืนกระบอกนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าจะเอาปืนตัวไหนเล่นนะครับก็แนะนำกันไปนะโอ้โหช้าวิ่งช้าเลย go go goอ
เดี๋ยวรอยิงบอสด้วยบอสรอบ20นะครับรอบ30ไม่น่าจะไปถึง เดี๋ยวคลิปมันยาวไงผมขี้เกียจเอามันลงเดี๋ยวคนดูเขาจะเบื่อด้วยอืมเฮ้ยทำไมธนูกลางวะ โอ้พลังโจมตีคูณ6เย็ดเท่รีบเคลียร์เลยเคลียร์ด่วนเลยเคลียร์ด่วนเลยใจแอนใจแอนมารอบที่19ครับรอบนี้เคลียร์ก่อนเคลียร์ให้หมดรีบเคลียร์มอนนะครับอยู่ไหนหมดเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเรียบร้อยมารอบที่20ครับรอบนี้บอสออกรอบนี้บอสออกนะครับมาบอสออกมาแล้วไหนวะแม่งบางมองไม่เห็นยิงครับยิงเรื่อยๆครับยิงดีครับอย่างแรงครับถ้าเกิดคูณ20เนี่ยบอกเลยแม่งโคตรแรงนะครับปืนกระบอกนี้นะครับบอกแล้วนะครับปืนฟรีนะครับอารามงูก็เอาอยู่นะครับ KL PL ได้หมดครับผมไม่มีด่านไหนที่ไม่ผ่านนะครับปืนนี้บอกเลยผ่านแน่นอนนะครับจากประสบการณ์การใช้งานมานะครับบอกเลยครับปืนนี้แม่งโคตรคมนะครับสำหรับสายหาของอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับผมก็จะมาแนะนำปืนนี้เลยนะครับโฆษณาหน่อยไม่มีใครเขาจ้างมานะครับผมเห็นมันอยู่ในโกดังผมก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรนะครับก็เลยจับมารีวิวซะหน่อยนะครับเห็นเรียกร้องกันมาเยอะนะครับว่าผู้เล่นใหม่ใช้ปืนอะไรดีสายฟรีเล่นปืนอะไรดีนะครับก็แนะนำเลยนะครับปืนนี้ครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม